อย่าลืมนะครับคุณต้องบอกทางผมด้วยวันนี้นะทุกคนเราจะไปกินเนื้อย่างเกาหลีกันด้วยความที่หัวดิฉันเน่าแล้วฉันก็ไม่กลัวสำหรับเนื้อย่างเกาหลีเพราะว่าเดี๋ยวฉันอีกแล้วอ่ะมาริน่าฉันเพิ่งสระผมเลยฉันเพิ่งม้วนผมก็ไปกินเนื้อย่างเกาหลีวันนี้ฉันก็เพิ่งม้วนผมเลยเพิ่งสระผมเมื่อเช้าเลยก็เนื้อย่างเกาหลีอีกหนึ่งจ้าเดี๋ยวหลังจากการกินเนื้อย่างเกาหลีเสร็จเราก็จะพาไปดูบ้านนะทุกคนจะพาไปดูว่าบ้านที่ค่าเช่าเนี่ยเกือบ1 ล้านบาทเนี่ยนางเป็นยังไงบ้างทุกคนเคยเห็นไหมเหมือนเวลาตามหนังหรือตามซีรีส์ตามอะไรที่แบบว่าเขาจะโชว์ฮอลลีวูดไซน์เป็นเขาที่แบบว่ามีป้ายฮอลลีวูดอยู่เราอยู่บนเขานั้นทุกคนแล้วเราก็มองมาทางซ้ายเราก็เห็นป้ายนั้นอ้าวไม่พูดแล้วเดี๋ยวรอดูดีกว่าร้านไหนมาคะร้านข้างหน้าได้ไฟมาแล้วถ้าหลานอยากกินต้องได้กินแต่ก่อนมารีน่าเหรอมันร้องว่าอยากกินเฟรนช์ฟรายตั้งแต่กรุงเทพยันถึงเชียงใหม่แล้วคือไม่ได้กินจริงๆกี่ชั่วโมงนะคือ10 ชั่วโมงร้องคือร้องกินแมคโดนัลด์อยากกินเฟรนช์ฟรายร้องจนหลับจนตื่นมาแล้วก็ร้องใหม่แล้วก็หลับไปใหม่แล้วก็ไม่ได้กินหลานเขาอยากกินเฟรนช์ฟรายพูดทีเดียววิ่งออกไปเลยได้เลยเป็นไงฮะร้านนี้ก็ถือว่าอร่อยฮะแต่ผมเนี่ยมีอีกร้านหนึ่งที่ผมไปกินมาแต่ไม่ได้ถ่ายให้ทุกคนดูผมว่าร้านนั้นเนี่ยอร่อยกว่านี้อีกเดี๋ยวถ้าเราไปกินอีกเราจะถ่ายให้ทุกคนดูว่าร้านนั้นเป็นยังไงบ้างโอเคนะครับตอนนี้เคยถ่ายคลิปที่แล้วนู้นถ่ายไปแล้วก็เข้าไปดูกัน EP อะไรสักอย่างเด็กๆขึ้นมาให้ดูอยู่ใน EP นั้นนะจ๊ะเพราะว่าแม่จะไม่ถ่ายละแม่จะกินอย่างเดียวมันเห็นสวดอยู่ร้านเดิมได้ยังไงพ่อก็เพราะว่าเราชอบไงไปที่อื่นเราก็ต้องไปที่อื่นให้มันดูแบบชอบไงเราก็ยืนหยัดในสิ่งที่เราชอบไงมาตามสัญญาของเรานะครับวันนี้นะฮะเราจะเปิดบ้านที่เรามาอยู่กันเพราะว่าเรามาอยู่ที่ LA ถึง1 เดือนเต็มเราก็เลยแบบว่าคิดว่าเฮ้ยจะอยู่โรงแรมหรอจะเบื่อไหมเช่าบ้านไหมเผื่อทำกับข้าวอะไรอย่างนี้ได้ด้วยเรามาอยู่1 เดือนเนี่ยค่าเช่ารวมทุกอย่างแล้วของเราเนี่ยเกือบ1 ล้านบาทแต่ชัดเฉลี่ยออกมาเนี่ยกับการที่เราพักโรงแรมเนี่ยแทบจะไม่ต่างกันพอคัลคูลเลตออกมาแล้วเราคิดว่าเฮ้ยอยู่นี้มันคุ้มกว่า1เรามีสระว่ายน้ำให้เล่น2เรามีพื้นที่ส่วนกลางเรามีหลายๆอย่างให้เด็กได้วิ่งลงวิ่งเล่นกันได้มีสเปซแล้วก็เราก็ได้ใช้เวลาร่วมกันอยู่ด้วยกันตอนคืนดู Netflix ดูทีวีดูอะไรกันแบบว่าชิลๆกันได้ถ้าเกิดเราอยู่โรงแรมเนี่ยจะค่อนข้างไอโซเลตก็คือต่างคนต่างอยู่ต้องแยกย้ายกันไม่ต้องพูดเยอะเหรอเราพาเข้าไปดูดีกว่าไปกันเลยเปิดประตูก่อนอย่างแรกนะคะโอเคประตูเปิดแล้วจอดรถได้2 คันถือว่าโอเคมากเพราะว่าเรามากันทั้งหมดเนี่ย10 คนเลยนะครับผมมีมากี้มีมิก้ามีมิย่ามีพี่ยุมีพี่ขวัญมีพี่เกี้ยวมีมารีน่ามีมัมม่าแล้วก็มีน้ำไม้10 คนพอดีเลยทั้งหมดตรงนี้ก็จอดรถปกติสวยเขาก็มีสวนมีเป็นเหมือนแบบบ่อน้ำที่ทำให้เรารู้สึกเหมือนแบบอยู่บ้านจริงๆรีแลกซ์หน่อยนะจ๊ะตามเข้ามาด้านในได้เลยมาเข้ามาปุ๊บเนี่ยเราก็จะเจอห้องนอนนี้ก่อนห้องแรกห้องนอนนี้ก็เป็นห้องนอนของลูกๆนี่แหละแต่จริงลูกเนี่ยไม่ได้นอนห้องนี้กันที่เลี้ยงนอนแต่ตั้งแต่เรามาเนี่ยลูกนอนกับเราทุกคืนเลยและลูกก็นอนกับเราได้นิ่งมากเลยนะโอเคมากนะโอเคมากเลยแต่นี่ก็คือที่เราที่เป็นเบสของห้องนอนลูกห้องนี้เลยเพราะว่า1ห้องเนี้ยมีห้องน้ำส่วนตัวข้างในเราดูได้อ๋อเกือบไปแล้วเมื่อกี้ตากล้องบอกว่าอย่าเปิดนะห้องนี้มันล็อกไม่ได้แล้วพี่เลี้ยงอยู่ไอ้นี้เดี๋ยวขอเช็คก่อนมีใครอยู่ในนี้มีใครอยู่ไหมครับเกือบแล้วเขาส่งซิกมาบอกจะเปิดออกมานี่โอลาเลยนะ สิ่งที่เราชอบมากสำหรับบ้านนี้คือบ้านนี้เขาจะไม่ค่อยมีของกระจุกกระจิกที่จะทำให้เด็กๆทำพังได้ง่ายเขาจะมีเป็นเฟอร์นิเจอร์ชิ้นใหญ่ๆแค่ปุ้งเดียวปุ้งเดียวก่อนจะไปห้องนั่งเล่นผมอยากให้ดูห้องนี้ก่อนห้องนี้เนี่ยเป็นห้องที่พี่เกี้ยวเนี่ยชอบมาใช้ประจำบ่อยๆนะครับห้องนี้เพราะว่าห้องน้ำห้องนั่งเล่นส่วนตัวของพี่เกี้ยวนะครับผมมีทุกอย่างยกเว้นที่อาบน้ำนะครับพี่เกี้ยวก็เลยไม่อาบน้ำเลยใช่ครับบ้านที่จะมาอาบห้องแต่ว่าห้องนี้ที่จริงนะมันใหญ่พอที่จะสามารถใส่ชาวเวอร์ได้อีกอันนึงแล้วตรงนี้จริงๆแต่จริงมันเป็นห้องน้ำห้องรับแขกมันเป็นห้องน้ำห้องรับแขกถูกต้องเขาก็เลยอาจจะแบบว่าไม่ได้ใส่ชาวเวอร์เข้าไปในนี้นะจ๊ะโซนนี้เป็นโซนที่นั่งเล่นพวกเราตอนกลางคืนเนี่ยเราก็จะสามารถมาดูนี่ได้ดูทีวีซึ่งทีวีก็จอใหญ่มากๆเอาเดี๋ยวผมเปิดอันนี้หน่อยดีกว่าของบ้านนี้เป็นไฮไลท์ก็คือวิวนะฮะที่ผมแบบว่ารู้สึกว่ามันสตันนิ่งมากออกมาข้างนอกไหมออกมาข้างนอกออกมาข้างนอกออกมาข้างนอกฮะออกมาข้างนอกนะจ๊ะฝั่งนี้เราก็จะเห็นเป็นฮอลลีวูดไซน์ก่อนเลยทุกคนนี่เราจะหาว่าโม้โอ้โหเดี๋ยววันไหนเราต้องไปผมเคยได้ยินมาว่ามีคนเคยเจอจัสตินบีเบอร์ไปวิ่งตามเขาอะไรจริงเหรอช่วงนี้เขาทัวร์อยู่เขาคงไม่วิ่งหรอกอาจจะเจอคนอื่นก็คือเราสามารถยืนตรงนี้แล้วก็ถ่ายรูปกับฮอลลีวูดไซน์ได้เลยเดี๋ยวเราจะถ่ายลงไอจีนิดหน่อยนะจ๊ะเพราะมันชิคกว้าวมากรู้ไหมครับว่าคุณแม่ช้าไปแล้วเพราะว่าคุณยุวรรณดาได้ถ่ายไปแล้วเมื่อเช้านี้ตรงนี้เลยตรงนี้เลยมุมนี้เลยอย่างนี้เลยเดี๋ยวนะเราเริ่มมั่วแล้วจริงๆเราควรจะในห้องก่อนป่ะได้กลับเข้าไปห้องนอนไม่เป็นไรครับรายการเราเรียวๆครับจะเดินไปไหนก็ได้นี่ก้าครับเข้าบ้านครับเรามาดูฝั่งห้องนอนกันบ้างดีกว่าห้องนอนแรกขวามือก็คือห้องของเรานะครับผมโอ้โหของมากี้เนี่ยผมอยากจะบอกพิเศษมากๆเพราะว่ามากี้นอนตรงนั้นแล้วมากี้ตื่นมามากี้มองไปเป็นฮอลลีวูดไซน์ทันทีที่สามารถนอนแล้วก็ตื่นขึ้นมาลืมตามาเห็นป้ายฮอลลีวูดเลยทันทีมาเอากล้องมาสมมติฉันนอนนี้ใช่ปะพอให้3 2ฉันลุกขึ้นอัลลาลาอัลลาลาอัลลาลาอย่างนี้เลยใช่ไหมครับเมก้าอ่ะมาดูตรงนี้หน่อยพอเสร็จเปิดได้ไหมครับคุณแม่พอเสร็จก็เปิดได้นะมีกางเกงในตากอยู่นิดนึงแต่แบบว่ามันก็ผมรอให้เคลียร์ก่อนเคลียร์ก่อนก็แขวนนิดหน่อยแต่ทุกอย่างก็อยู่ในกระเป๋าเหมือนเดิมครับไม่เห็นไหมครับก็จะมีอันที่เดี๋ยวเนี่ยจะทยอยแขวนแล้วกางเกงที่เอามามีแค่นี้เลยแขวนหมดทุกตัวแล้วเรียบร้อย4ตัวท้วนรวมที่ใส่เป็น5ใช่เอามาแค่นี้เลยแล้วก็ฝั่งนี้ก็คือมีเป็นแบบว่าโซนเครื่องสำอางอย่างนี้แปรงเครื่องสำอางแล้วก็ไม่ได้มีอะไรแล้วหมดแล้วอ่ะดูห้องน้ำกันดีกว่าครับว่าห้องน้ำบัสเตอร์เป็นไงบ้างครับเข้ามาปุ๊บเจอส้วมอย่างแรกเอาผมยังไม่ได้เก็บกางเกงในผมเลยนะครับสองคนนี้มีปัญหากับกางเกงในนิดนึงนะคะเรียบร้อยครับเรียบร้อยแล้วก็มีบาร์ทับแล้วก็ฮิสแอนด์เฮอร์นะจ๊ะแฮปปี้มากแยกกันไปเลยแล้วก็ผ้าขนหนูเขามีนี่มาให้ด้วยอ่ะเป็นแบบเมคอัพทาวเวลก็คือถ้าสมมติเราเช็ดหน้าแล้วเรามีแบบคราบเครื่องสำอางอ่ะมันจะได้ไม่เลอะอันนี้สีขาวอันนี้เป็นสีดำอันนี้เป็นไอเดียที่ดีเดี๋ยวที่บ้านเราคุณควรจะต้องไปซื้อแบบนี้มาอันนี้ก็ประมาณนี้นะครับห้องเรานะฮะเชิญครับเชิญครับผมบ้านหลังนี้มีทั้งหมด4ห้องนอนนะจ๊ะ4ห้องนอน1 2 3ห้องน้ำห้องน้ำที่ต่อไปก็คือห้องน้ำที่มาม่าน้ำไม้และมารีน่าเขาแชร์กันใช่มารีน่าทำไมหรอกับมาม่าทำไมหรอมานี่หน่อยสิคะอุ้ยเครื่องสำอางเลอะอย่างนี้หรอเชิญมาที่นี่หน่อยค่ะโอ้ my god อันนี้ผมไม่เกี่ยวนะใครเป็นคนใช้ใครเป็นคนใช้ผ้าขนหนูใครถ่ายใครเป็นคนใช้ผ้าขนหนูฉันให้ถ่ายที่แชท ช็ดเครื่องสำอางใครเนี่ยใครมีแค่2คนนะกับมิย่าใช้เครื่องสำอางใช่ไหมเห็นไหมยอมรับละยอมรับตรงๆเลยคุณอรศรีใช่ไหมใช่แล้วคุณอรศรีรู้ไหมว่าเขาคิดตังค์แล้วนะยายต้องซักให้ออกนะอันละ50 เหรียญนะมาคิดเราอ่ะแล้วคุณอรศรีคะThis is called the makeup towel ที่บ้านเราบ่มีน่ะ It says makeup ที่บ้านเราบ่มีน่ะมีแต่สีขาวๆน่ะถ้าอย่างเงี้ยเป็นผ้าคีริ้วน่ะต้องไว้เช็ดพื้นน่ะ makeup towel please ต่อเลยฮะไปห้องมารีน่าก็ได้ค่ะเธอมีอะไรเธอตากกางเกงในไว้ป่ะเนี่ยเพราะว่าห้องโน้นนี่ตากกางเกงในกันเยอะเลยนะห้องนี้ไม่ได้ขนาดนั้นเข้าไปได้ครับเจอครับใช่ครับอย่างขาวๆเขาก็มีหมงมีหมอนมีอะไรมาให้แล้วก็มีห้องนี้อยากให้ดูวิวห้องนี้วิวห้องนี้ก็ไม่ธรรมดานะเปิดมาก็จะเจอเลยว่าใครเข้าบ้านก่อนเคยดูเรื่องนี้พวกบูดวอชป่ะมาแล้วตอนตี 4 ครึ่งแน่ห้องนี้น่าไม่ได้อยู่คนเดียวนะทำไมครับนั่นคือรูเมทของดิฉันรูเมทใครนอนกับนานาคะนอนกับนานาก็คือเขานอนกับฉันก็คือเขาเริ่มตรงนี้แล้วเขาก็ไปจบอยู่ตรงนี้แล้วเขาก็กลับมาตรงนี้ก็คือแค่นอนเป็นจิ๋วแล้วเขาก็นอน 2 คนพี่ขวัญอยู่ข้างล่างมีพี่พีอยู่ข้างล่างมาห้องคุณยายก่อนให้คุณยายพรีเซนต์ห้องคุณยายดีกว่าว่าเป็นไงอันนี้ห้องคุณยายก็ basically เหมือนกันหมดทุกห้อง3 ห้องเหมือนกันสามารถ neighborhood watch ได้โอ้โหที่จะต้องใส่งานนี้นี่คือปกติอะเสื้อผ้าอยู่ในกระเป๋านี่เห็นจะได้ก็เลยเอาใส่เอาไปตามแบบนี้ไปไม่กล้าไปอ้าวต่อมาห้องอะไรคะย่าทำอะไรคะมิย่าเปิดประตูเองเหรอสมมติว่ามันมีปิดอย่างนี้แล้วมิย่าเปิดไงคะนี่คือเหตุผลที่เรามีกระจกเอาไว้คอยส่องนะครับแล้วมีการทำได้ไหมมีการทำได้ไหมสมมติแบบนี้แล้วมีการเปิดประตูนะแล้วมีการเปิดได้ไหมเอาคนแรกเลยที่ทำได้ลองดูมิย่าไอ้มีการชูเยี่ยมนะครับมีการเยี่ยมดูโซนต่อไปครับโซนต่อไปตรงนี้ก็คือที่ทำอาหารนะครับแล้วก็ตรงนั้นเอาไว้ที่นั่งกินข้าวด้วยกันทุกคนนะฮะบ้านนี้เนี่ยคือต้องให้บอกเลยว่าดีที่วิวเพราะว่าเรานั่งกินข้าวเราก็ยังเห็นฮอลลีวูดไซน์นะครับนี่แล้วเรามองออกไปด้านขวาเนี่ยเราก็จะเห็นดาวน์ทาวน์ LA นะครับผมส่วนตรงนี้เราก็เห็นอีกพวกเขตที่เป็นเบเวอรี่ทั้งหลายนะครับเอาพาไปดูห้องพี่เกี้ยวหน่อยนะครับแล้วเดี๋ยวไฮไลท์ของเราก็คือ outdoor area ที่ผมบอกว่าว่ายน้ำสุดๆไปอันนี้ก็เป็น area ที่แบบว่าเก็บของนะคะมิย่าเขาพาไปทัวร์ข้างในใช่ครับนี่คือห้องของพี่เกี้ยวนะครับพี่เกี้ยวเป็นgarage room นะฮะมีโต๊ะคูลมีเพลย์รูมมีจอทีวีและที่มันเหมาะกับพี่เกี้ยวมากๆเลยก็คือมีโต๊ะทำงานของพี่เกี้ยวเอาไว้โหลดไฟล์เก็บของทั้งหมดนะครับไปทุกคนตอนนี้ก็ถึงไฮไลท์สุดพิเศษของเราแล้วผมรู้สึกคุ้มค่าเพราะสิ่งนี้เลยคือวิวของบ้านวิว100 ล้านมากวิวคิลเลอร์จริงๆครับมันคือแบบว่าตื่นมาแล้วแบบโอ้ my god อย่างนี้เลยมันคือแบบนี้ครับทุกคนอีกสิ่งหนึ่งที่เราชอบทำกันตอนคืนคือเราเนี่ยจะมานั่งเล่นกันตรงนี้นะครับแล้วก็จุดไฟตรงนี้ แล้วก็มองวิวคือชิลมากได้ทั้งกลางวันแล้วก็กลางคืนขึ้นเนี่ยอันนี้คืออะไรครับเนี่ยเนี้ยอันนี้ก็คือวิ่งได้เหมือนกันนะสามารถวิ่งได้ที่หมายถึงทางดินแดงนี่ตรงยาวขึ้นไปจนถึงยอดเขาโน้นตรงเนี้ยเขาเรียกว่าเลคฮอลลีวูดตรงนี้นะฮะน้ำตรงเนี้ยที่เราเห็นเนี่ยเขาเรียกว่าเลคฮอลลีวูดเดินชิลออกกำลังกายได้มันก็จะมีเทรลให้เราวิ่งยาวตรงนั้นที่เห็นตึกเยอะๆอันนั้นก็เป็นดาวน์ทาวน์ LA นะคะด้วยความที่ว่ามันไม่ได้มีตึกสูงเยอะมากแถวนี้มาอีกทีนึงก็คือตรงดาวน์ทาวน์เลยก็เลยทำให้เราแบบเห็นวิวแบบค่อนข้างที่จะเยอะไกลเดี๋ยวถ่ายรูปกันก่อนไหมจ๊ะก่อนที่ผมเนี่ยจะขอตัวไปนอนแป๊บหนึ่งนะครับอ่ะเกี่ยวตรงนี้แล้วกันโอเคได้งั้นทุกคนฮะขออนุญาตไปถ่ายรูปก่อนนะฮะแล้วเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ตอนเย็นส่งไปที่อเมริกา2 อาทิตย์ที่แล้วคุณอย่าเพิ่งดูเพราะว่าเดี๋ยวคุณอย่าดูเล่นไม่ได้เพราะว่าเรานัดคุณหมอไว้แล้วนะจ๊ะเดี๋ยวเราจะมาอ่านผลพร้อมกันและมีคุณหมอด้วยแต่ก่อนจะไปดูผลเนี่ยนะเดี๋ยวเราจะให้ทุกคนดูวิธีการเก็บน้ำลายของเราเพราะว่าเราทำกันเองแบบที่บ้านง่ายๆเลยเดี๋ยวให้ไปดูนะจ๊ะนี่นะจ๊ะทุกคนก่อนที่เราจะไปอเมริกาเนี่ยดิฉันก็มีนวัตกรรมอะไรใหม่ๆมาให้ทุกคนได้ลองดูก่อนคือนางอะโคกับที่อเมริกาอยู่แล้วเราก็เลยอยากจะลองทำดูว่าเป็นยังไงอะเดี๋ยวดิฉันจะพาไปดูกันนะจ๊ะว่ามันง่ายแค่ไหนนี่อันนี้นะจ๊ะเป็นนวัตกรรมการตรวจสุขภาพและพรสวรรค์จาก Genius DNA เขาเนี่ยสามารถตรวจได้ถึง500รายการเลยนะจ๊ะสามารถทำให้เรารู้ได้ว่าเราเนี่ยมีพรสวรรค์ทางด้านไหนสุขภาพร่างกายของเราเนี่ยจากพันธุกรรมตั้งแต่เกิดเลยเนี่ยเป็นยังไงเธอเดี๋ยวที่ฉันทำให้ดูง่ายมากนี่เห็นไหมจ๊ะง่ายมากเลยพ่อบอกแล้วว่าเราสามารถทำเองได้เก็บเองได้สะดวกทีนี้พอเสร็จแล้วใช่ไหมเราก็เตรียมตัวอย่างอันนี้ส่งไปที่ Genius DNA และเดี๋ยวเขาก็จะเอาไปตรวจไปวิเคราะห์ผ่านแลบมาตรฐานนะจ๊ะที่อเมริกาเลยเขาจะส่งผลที่แบบว่ามากกว่า500รายการมาให้เราสามารถดูผ่านแอปพลิเคชันก็ได้หรือว่าเว็บไซต์ของ Genius DNA ก็ได้ครับจริงๆผมอยากได้ผลตอนนี้แล้วเนี่ยใจเย็นๆผมอยากรู้มากเลยใจเย็นๆตอนนี้อาจจะยังไม่ได้แต่ไม่นานเพราะว่าแค่2อาทิตย์เท่านั้นนะจ๊ะเราคงไม่อยู่ที่กรุงเทพแล้วใช่เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามารอลุ้นผลกันที่อเมริกาครับนี่เห็นไหมทุกคนง่ายมากๆเลยเดี๋ยวดิฉันจะไปนั่งรอก่อนนะจ๊ะเพราะว่านัดกับคุณหมอไว้คุณหมอมาแล้วสวัสดีครับคุณหมอผลออกแล้วก็จะมีตั้งแต่เรื่องของหัวอาหาร การกินว่าไวต่ออาหารชนิดไหนบ้างนะครับแล้วก็เรื่องของวิตามินว่าร่างกายดูดซึมวิตามินยังไงบ้างไปจนถึงเรื่องความเสี่ยงในการเกิดโรคนะครับเรื่องของทาเลนต์พรสวรรค์ที่สนใจคุณพ่อแม่อยากดูให้เด็กๆทานนะครับถ้างั้นเราดูของเด็กๆก่อนดูของเด็กๆดูของมิย่าก่อนไหมคนแรกเลยมิย่าก่อนละกันนะคะและของน้องมิย่านะครับวิตามินที่เขาจะดูดซึมได้น้อยกว่าปกติเนี่ยจะมีในกลุ่มของ B6 B9 B12 แล้วก็วิตามิน A ถ้าตอนโตไปเนี่ยต้องระวังเรื่องของผิวแห้งตาแห้งสักนิดหนึ่งนะผิวแห้งมากครับคุณหมอใช่ผิวแห้งมากๆจะมีความไวต่อแลคโตสในนมวัวนะครับแลคโตสในนมวัวไม่มีแนวโน้มติดของหวานเย้จริงมากเย้หน่อยค่ะเย้จริงมากไม่ชอบกินของหวานไม่ชอบคนนี้ไม่ค่อยชอบกินของหวานไปดูทาเลนต์ไหมกีฬา endurance ดีจังเลยอ่ะก็คือความอึดนะคะความอึดโตมาเนี่ยคือถ้าฝึกหน่อยเป็นนักวิ่งออกกำลังกายปั่นจักรยานอะไรอย่างเงี้ยได้สบายมีภาษาเนี่ยอันนี้ภาษาโอ้ภาษานี่เต็มพีเลยนะภาษาคือเต็มร้อยเลยแล้วก็ความเฉลียวฉลาดอันนี้ความเฉลียวฉลาดแล้วก็ทักษะการทำงานหลายอย่าง multitask ใช่แต่ดนตรีไม่เต็มนะดนตรีนี่คือต่ำมากแต่จริงๆไม่ได้บอกว่าเขาจะเป็นแบบนั้นแต่เป็นบอกว่ายีนให้อะไรเข้ามาบ้างต้นทุนทางวัตถุกรรมเนี่ยที่ได้รับมาจากการถ่ายทอดทางวัตถุกรรมเยอะมากแล้วต่อที่มีก้าไหมถ้าชาเลนจ์ของมีก้านะครับเขาเป็นมัลติทัสเหมือนกันนะแล้วก็เป็น DNA ของนักรบเป็น DNA นักรบเป็นคาแรคเตอร์นักรบเหมือนกันเขาเรียกว่ามีความคล่องตัวเยอะในทั้งคู่เลยนะครับมีความ flexible มีความยืดหยุ่นที่ดีนะกับอย่างหนึ่งของน้องมีก้านี่ก็คือความคิดสร้างสรรค์นะครับ creative นะครับเป็นคนเฮ้ยแต่คนนี้ดนตรีดีกว่าลูกสาวนะครับนิดนึงใช่ครับใช่คนนี้จะดีขึ้นมาหน่อยในส่วนของ personality trait เขาบอกว่ามีพฤติกรรมอาจจะติดบางอย่างได้ง่ายนะครับนะเริ่มโตขึ้นแล้วอาจจะเริ่มมีแบบของกินบางอย่างที่อาจจะติดเป็นพิเศษนะครับหรือว่าเล่นเกมหรืออะไรแบบนี้อาจจะติดได้ง่ายนะครับนะคนนั้นเป็นหมู่ประมาณของคุณแม่ก่อนไหมครับทีนี้เรามาดูเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพเรื่องอะไรอย่างนี้ดีกว่าว่าการแบบภูมิแพ้หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแพ้อะไรบ้างไม่มีอาการสักอย่างไม่แพ้อะไรเลยครับผมบอกให้คุณหมอแพ้ผมต้องมีครับอันนี้ต้องมีอันนี้อาจจะต้องไปดูว่าเขาเรียกว่ามีพฤติกรรมติดบางอย่างง่ายหรือเปล่านี่ไงมีแนวโน้มพฤติกรรมติดบางอย่างได้ไงผมว่าแล้วต้องไปดูในทาเลนต์คุณป๊อกนิดหนึ่งครับน่าจะมี creativity นะครับของผมมีเยอะครับขอไปดูของคุณป๊อกบ้างกันไงใช่ผมว่าละน่าจะมีนะครับนี่ครับความคิดสร้างสรรค์เต็มครับและดนตรีก็เต็มดนตรีเต็มครับการอ่านการพูดนะครับการอ่านการพูดโอ้ดีมากเลยนะครับคุณหมอคือเรารู้ได้ว่าเฮ้ยทาเลนต์ของแต่ละคนเนี่ย more likely ที่จะไปทางไหนอย่างลูกผมเนี่ยเราจะได้ดูได้โฟกัสถูกจุดป้องกันโรคแล้วก็กินในสิ่งที่ควรจะกินผมว่าผมจะอยู่กับรีพอร์ตนี้ได้อีกสักพักนึงนะฮะดูมันๆเพลินๆเลยครับผมขอบคุณมากนะคะประมาณนี้ครับขอบคุณมากๆเลยครับผมก็คือรู้สึกสบายใจมากเลยเพราะว่าหลังจากเนี้ยเราก็เหมือนแบบรู้แล้วว่าเราต้องใช้ชีวิตยังไงนึกออกไหมมันเหมือนแนวทางในการใช้ชีวิตหลังจากนี้ของเราได้เลยอ่ะแบบนี้เนี่ยก็ทำให้เรารู้เรื่องสุขภาพของทุกคนแบบตรงจุดเลยนะจะได้พร้อมรับมือกับเรื่องต่างๆแบบไม่ต้องคิดเดาเอาเองนะจ๊ะใครที่แบบว่าอยากจะตรวจแบบเรานะสามารถเข้าไปดูได้ที่รายละเอียดด้านล่างนี้เลยเพราะว่าเขามีส่วนลดให้ในเดือนนี้เท่านั้นนะจ๊ะเดือนนี้เท่านั้นแต่ผมบอกเลยว่าดีใช่ถ้าชอบอะไรแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้พวกเราด้วยนะจ๊ะทุกคนเทปหน้านี่บอกเลยอย่าพลาดมีอะไรพิเศษแน่นอนรอดูนะครับผมแล้วเจอกันใหม่เทปหน้าสวัสดีครับมีสุภาพนะวายเว้ยด้วยอ่ะเขามีอยู่ในนี้ไหมว่ามารยาทสูงอะไรอย่างเงี้ยเปล่าเขาแค่มีความคิดสร้างสรรค์สูงครับเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ